สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะคะกับงานรีวิวเสื้อทีมสวยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะสีสันต้อนรับปีใหม่มากๆเลยสีสวยมากนะคะเป็นโทนสีขาวส้มนั่นเองค่ะแล้วก็มาจากทีมงานของสมาคมคนกำจัดแมลงไทยนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะก็คือภาพปลวกนั่นเองค่ะใครที่ต้องการกำจัดปลวกนะคะติดต่อได้เลยที่บริษัทนี้นะคะทีมงานนี้นะคะแล้วก็สำหรับล็อตนี้นะคะเราก็พยายามจะส่งให้เร็วเพื่อให้ลูกค้าได้ทันใช้งานเสื้อปีใหม่2566นั่นเองนะคะสำหรับเสื้อ1ตัวนะคะเราจะแพ็คให้แบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้คือ1ตัวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกตัวก็จะมีไซส์ที่เป็นไซส์ของตัวเองอย่างตัวนี้นะคะเป็นไซส์ L ใครที่จะใส่ไซส์อะไรนะคะก็ระบุไซส์ของตัวเองได้เลยนะคะสามารถสั่งได้นะคะกี่ตัวก็ระบุได้เลยค่ะแล้วก็ความพิเศษเพิ่มเติมของงานวันนี้นะคะก็คือว่าเนื้อผ้าที่ลูกค้าสั่งนั่นเองค่ะสำหรับแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเป็นแบบเรียบก็จะเหมือนกับเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าถ้าเป็นแบบเรียบเนี่ยก็จะเหมือนกับเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาเสื้อแบดมินตันเสื้อทั่วไปใช่ไหมคะแต่สำหรับงานวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะผ้าที่เห็นนะคะอันนี้จะเป็นความพิเศษเพิ่มเติมเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะคะถ้ามองดีๆนะคะจะเห็นว่าที่เนื้อผ้านะคะจะมีรูๆนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีทั้งตำแหน่งที่อันนี้จะเห็นชัดขึ้นนะคะนี่ตำแหน่งรูๆนะคะก็สามารถพิมพ์ลายพิมพ์โลโก้ได้เช่นกันนะคะพิมพ์ออกมาแล้วงานก็สวยคมชัดนะคะงานจริงก็สวยคมชัดเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะถ้าชอบงานสไตล์ที่เหมือนเป็นเสื้อบริษัทที่สามารถใส่ทำงานใส่กิจกรรมแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแนะนำเลยเป็นผ้าแบบนี้นะคะผ้าแบบนี้เรียกว่าผ้าอะไรนะผ้าข้าวสารอันนี้เรียกว่าผ้าเม็ดข้าวสารนั่นเองนะคะถามแอดมินมาแล้วนะคะผ้าเม็ดข้าวสารให้ดูอีกทีนึงนะคะโอ้แสงอาจจะเข้ากล้องนิดนึงประมาณนี้เห็นชัดเลยนี่ค่ะสวยมากนะคะงานจริงสวยมากๆนี่เนื้อผ้านะคะนุ่มสบายเหมือนในคลิปที่เห็นตอนนี้เลยส่วนสีสันนะคะเราไม่ได้จำกัดเลยค่ะลูกค้าชอบสีไหนนะคะอย่างอันนี้ถ้าดูดีๆนะคะสีส้มของเขานะคะสีส้มโฟกัสนิดนึงสีส้มมีส้มเข้มส้มอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะตามที่บอกเลยว่าเนื้อผ้าจะมีรูที่สามารถระบายอากาศได้เพราะฉะนั้นใส่ออฟฟิศใส่ทำงานนะคะใส่หน้างานใส่ได้หมดเลยค่ะใครที่ชอบงานแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะยินดีมากๆเลยติดต่อมาได้นะคะที่ร้านสนามสุขของเรานะคะหรือโทรมาที่0634499282นะคะร้านสนามสุขชิคกี้ร้านนั่นเองค่ะสามารถพิมพ์โลโก้นะคะพิมพ์โลโก้พิมพ์สีพิมพ์ดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นงานของบริษัทนั่นเองนะคะเป็นงานเสื้อทีมเสื้อกลุ่มเสื้อบริษัทค่ะใส่ทำงานในออฟฟิศได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อจริงกันใกล้ๆกันนะคะสำหรับงานด้านหน้านะคะเสื้อโปโลเสื้อคอปกนะคะก็จะมีคอปกอยู่ที่คอเสื้อนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ติดกระดุมนะคะก็จะเท่ๆเหมือนตัวขวาเลยแต่ถ้าใครไม่ติดกระดุมนะคะก็จะแมนเท่ๆลุยๆนะคะก็เหมือนตัวซ้ายเลยค่ะเลือกดีไซน์การแต่งตัวได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะจะมีโลโก้นะคะ Asia Pace นะคะ Asia Pace อยู่ที่ด้านหน้าโหโลโก้สวยมากโลโก้เขาเป็นสีทองนะคะเป็นมิติทองไล่โทนสีนะคะเพราะฉะนั้นงานจริงก็สวยมากนะคะโลโก้เพราะตัดกับเสื้อที่เป็นสีขาวอะค่ะสีทองก็จะเด่นแล้วก็หรูมากๆเลยอีกฝั่งนึงเขียนว่าครบรอบนะคะ12ปีแล้วยินดีด้วยนะคะกับสมาคมนะคะยินดีกับสมาคมด้วยนะคะแล้วก็งานเสื้อนะคะด้านบนเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีการไล่โทนสีไล่โทนสีมาเรื่อยๆเป็นสีส้มนะคะแต่ส้มเนี่ยเป็นส้มไม่ได้แบบว่าจี๊ดจ๊าดเกินไปเป็นส้มหรูสวยๆเลยส้มสุภาพมากนะคะส้มสวยเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างของตัวเสื้อนะคะก็จะมีผ้าปลวกนั่นเองค่ะอันนี้พี่ๆเขาเป็นทีมงานที่ดูแลเรื่องปลวกเรื่องแมลงที่อยู่ในบ้านนะคะไม่ใช่แค่ปลวกแมลงทุกชนิดเลยค่ะก็ติดต่อไปได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะผ้าปลวกที่เห็นนะคะคมชัดมากต่อให้เป็นงานพิมพ์ลายนะคะรายละเอียดงานก็จะสวยคมชัดเหมือนกับเสื้อฟุตบอลเสื้อทีมเสื้อแบดเสื้อบาสทุกอย่างเลยนะคะเสื้อเกมงานพิมพ์ลายก็สามารถ
พิมพ์ลักษณะของเสื้อตัวนั้นลงไปได้เช่นกันนะคะแล้วก็ด้านล่างถ้าดูดีๆนะคะดูดีๆจะมีขอบสีส้มอยู่ด้วยอันนี้เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าสั่งมานะคะชอบแบบนี้ก็สั่งได้ค่ะมีรายละเอียดของเสื้อเยอะเลยนะคะก็ตั้งแต่ใช้เสื้อด้านล่างนะคะเล่นเป็นสีส้มนะคะมาดูกันต่อแล้วก็แขนเสื้อนะคะก็จะมีซ้อน2สีมีซ้อนสีส้มซ้อนสีส้มนะคะเป็นส้มอ่อนชั้นหนึ่งแล้วก็ส้มเข้มชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าสั่งไอเดียมาซึ่งงานจริงสวยมากนะคะส้มตัดกันมากเลยแล้วก็คอปกนะคะจริงๆตั้งแต่คอปกก็สวยมากๆแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เรามาดูกันว่างานจริงเป็นยังไงบ้างนะคะกล้องโฟกัสให้ไหมเอ่ยประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้ามองจากในคลิปตอนนี้นะคะจะเห็นเลยว่างานเสื้อนะคะเขาจะมีรูๆจริงๆค่ะมีรูๆจริงๆก็คือรูระบายอากาศเอาไว้ให้เนื้อผ้าหายใจได้นั่นเองนะคะอันนี้คืองานเสื้อที่พิมพ์เสร็จแล้วทั้งหมดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูงานด้านหลังนะคะดูงานด้านหลังสำหรับงานด้านหลังนะคะก็เด่นๆเลยค่ะก็คือโลโก้แล้วก็ชื่อของบริษัทนะคะนี่ด้านหลังเขาเป็นสีขาวล้วนใช่ไหมคะพอใส่ฟอนต์ที่เป็นสีส้มนะคะส้มเข้มนะคะก็จะเด่นมากๆเลยใส่เว็บไซต์ใส่เบอร์โทรแล้วก็ใส่ว่าครบรอบ12ปีแค่ครบรอบ12ปีนี้ก็เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้มั่นคงนะคะใครที่เป็นหลัก10ปีแล้วเนี่ยสบายเลยอยู่ได้สบายแน่ๆนะคะต่อมานะคะด้านล่างเขาก็จะมีภาพของแมลงมีภาพปลวกเช่นกันนะคะจะเป็นงานไล่โทนสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยให้ดูคู่กันนะคะสำหรับงานด้านหน้าและด้านหลังชะแดเป็นแบบนี้เลยค่ะงานจริงสวยมากนะคะงานจริงสวยมากสำหรับสีส้มนี้ใครชอบงานเสื้อส้มขาวหรือเป็นเสื้อโรงเรียนนะคะก็ใช้แบบนี้ได้เลยแนะนำเลยค่ะงานจริงสวยมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะจริงๆเรานัดส่งกันที่วันที่4มกราคมแต่ว่างานเสร็จก่อนสำหรับทีมนี้นะคะงานเสร็จก่อนเร่งสุดชีวิตให้นะคะก็วันนี้วันที่29หรือ30เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูวันที่แป๊บนึงวันนี้วันที่เดี๋ยวนะวันนี้วันที่30วันนี้วันที่30ธันวาคมนะคะงานเสื้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะมารับงานเสื้อเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับออเดอร์ทุกๆออเดอร์ที่สั่งส่งท้ายปีนี้นะคะแล้วก็ตลอดทั้งปีเลยงานเสื้อเราก็ลุยเต็มที่ค่ะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะทั้งทีมงาน Asia Pace Service นะคะแล้วก็ลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับปีหน้าก็ขอให้เฮงๆนะคะทีมงานยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆที่สำคัญที่สุดก็คือต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ